ขัดกับสังคมขัดกับอะไรแล้วก็อย่างที่บอกว่าหนังสือฆาตกรรมเนี่ยจะให้สนุกเนี่ยมันต้องมีแรงจูงใจที่ดีไม่ใช่เหล้า ไม่ใช่แบบว่ายาเสพติดไม่ใช่อะไรที่แบบว่ายิงกันแย่งกันหรือว่าแบบว่ามาจี้แท็กซี่เพื่อจะเอาเงินเนี่ยมันไม่ใช่ มันอันนั้นมันอาชญากรรมพื้นๆแต่ว่าถ้าจะให้สนุกเนี่ยมันต้องมีเหตุ ที่จะฆาตกรรมเหมือนกับเคสหนึ่งของอเมริกานะคะที่แบบน่าทึ่งมากเป็นน่าทึ่งที่แย่มาก คือจะฆ่าภรรยาถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือคนในครอบครัวด้วยยาจำไม่ได้ว่าไทลีนอลหรืออะไรเนี่ยค่ะก็คือเอายาเนี่ยปนเข้าไปในกล่องไทลีนอลแล้วก็ให้กินให้เสียงกินไปแต่ว่าถ้าเกิดทำเนี้ยหน่วยนิติวิทยาศาสตร์เขาเก่งเขาจำได้เขาก็เลยทำยาอย่างเงี้ย10ขวดแล้วเอาไปดอบไว้ตามเชลต่างๆของซูเปอร์มาร์เก็ตตายแล้วใช่ก็คือเหมือนกับว่าจะต้องมีคนตายสิบคนเพื่อที่จะปกปิดร่องรอยของตัวเองนี่คือฝรั่งทำอ่ะแต่คนไทยยังไม่มีหรอกถ้าจะตายถ้าจะฆ่าเธอฉันก็แทงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันการเขียนงานเนี่ยมันจะยากกว่าของที่งานของต่างประเทศงานของอะไรเพราะว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยไม่ให้ค่ะก็คือต้องเอามาปรับให้เข้ากันจนกว่าฆาตกรไทยจะมีความแยบยลมากขึ้นคือฆาตกรไทยจะพัฒนาก็ไม่ดีนะคะแต่ว่าต้องยอมรับอย่างนึงว่าคือบางทีเนี่ยเคยอ่านงานของคนส่งประกวดอะไรบ้างนะโอ้โหแบบว่าพูดถึงแบบการฆาตกรรมการวางแผนมาตั้งแต่ 50-60 ปีก่อนคืออ่านแล้วมันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าพอมันเป็นคนไทยฉากเมืองไทยฉากกรุงเทพมันจบทันทีเลยอ่ะมันไม่อินมันไม่อินถ้าคุณจะทำเนี่ยคือตัวละครคุณเป็นคนไทยหนึ่งในกลุ่มของที่อยู่ในต่างประเทศเป็นจีเนียสที่ทำกับทีมอเมริกาอยู่ในอเมริกาอะไรเงี้ยมันยังให้ความที่น่าเชื่อถือมากกว่าแต่พอมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีแต่ว่าปัจจุบันพูดไม่ได้แล้วนะคะมันเริ่มมีแล้วฆาตกรต่อเนื่องเคสที่น่าสนใจเคสก็คือเคสที่ขโมยรถอ่ะคือวางยาที่ลงใต้อ่ะค่ะคือไปจ้างรถกระบะมาขนของแล้วพอกลางทางก็คือผสมยาเบื่อหนูให้กินกับกาแฟแล้วก็พอตายแล้วก็เอาศพไปทิ้งแล้วก็ขโมยรถไปหลายสิบคันมากจนทั้งเรื่องมาเปิดเพราะว่ามีคนหนึ่งไม่ตายค่ะคือโดนยาแล้วปรากฏว่าไปทิ้งในป่าแล้วเขาฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็สามารถมีชีวิตต่อมีกลับมาแจ้งความได้ก็เลยถูกจับได้แต่สังเกตไหมว่าแรงจูงใจของเราก็คือเงินอยู่ดีค่ะมันไม่ได้มีแรงจูงใจที่มันมีเสน่ห์คือการฆ่าด้วยเหล้าการฆ่าด้วยยาเสพติดการฆ่าด้วยเงินเนี่ยมันมีเสน่ห์แต่มันยากที่จะทำให้สนุกยากแต่ถ้ามันฆ่าด้วยแบบว่าพิศวาสฆาตกรรมหรือว่าความแค้นสะสมเนี่ยมันสนุกกว่าเยอะมันต้องดูว่าแรงจูงใจของฆาตกรคืออะไรค่ะมีอีกไหมคะมีท่านง่ายจังเลย เล่มที่งานหนังสือนี้จะเป็นตีเนททิปค่ะจะเป็นหิมพานต์ที่เพิ่งจบไปในสกุลไทยจะเป็นเล่มหนาละจะเป็นเคสแฟนตาซีแล้วค่ะแต่ว่างานหน้าเนี่ยจะพยายามเข็นเกอร์ลินเล่ม7ออกมาให้ได้จะเป็นเคสที่เจอในพันทิปเหมือนกันเป็นเคสที่น่าสนใจแล้วก็ตลกมากคือเขียนไปได้สักพักนึงปรากฏว่าไปอ่านเรื่องสั้นในขวัญเรือนเจอคล้ายกันเลยแล้วก็โวยวายขึ้นมาปรากฏว่าคนเขียนก็อยู่ใน Facebook เลยคุยกันก็คือบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากพันทิปเหมือนกันเรื่องเดียวกันแต่ว่า เนื้อหาจะเหมือนกัน ก็เลยหยุดไปยาวเลยเดี๋ยวเนี่ยค่ะหลังงานเนี่ยจะเริ่มกลับมาเขียนเกวลินใหม่แล้วแล้วจะมีเกวลินที่เกี่ยวพันกับชมรมคนสัมผัสพิศวงไหมคะเพราะเห็นว่ามีช่วงนึงเห็นมีเกี่ยวว่ามีในตำรวจรุ่นน้องอ๋อไม่ค่ะแค่เปิดตัว คือเป็นการเปิดตัวชุดนี้คือนั่นคือชุดเกวลินใช่ไหมคะแล้วก็จะมาเปิดตัวชุดนี้อะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าอาจจะให้เจอกันเพราะว่ามันคำขาดอาจจะในอนาคตเพราะว่ามีคนเรียกร้องซีรีส์ของอนิรุธมากตัวนักศึกษาแพทย์โรคจิตนะคะมีคนพูดถึงเยอะแต่ว่าก็ต้องดูในอนาคตเพราะว่าเกมก็เล่น คือในชีวิตเนี่ยถ้าตัดการเล่นเกมใน Facebook ออกได้เนี่ยคงจะโสภาสถาพรกันนี้เยอะค่ะแต่อันนี้เป็นเสน่ห์ของงานเขียนของพี่ปุ้ยอย่างนึงเลยนะคะคือว่า
จะรอที่จะเจอตัวละครอื่นๆในอีกเรื่องนึงใช่ไหมคะจะมีการแบบตัวละครที่เป็นตัวประกอบในเรื่องนี้ไปเป็นตัวเอกในอีกเรื่องนึงเพราะว่าโลกมันกลมไงคะอย่างที่เคสคดีเนี้ยคือใครจะไปนึกล่ะว่าจริงๆคือครอบครัวของคนที่เรารู้จักเองคือเพื่อนที่สนิทกับเรามากเนี่ยบอกเลยบอกว่ารู้จักกับคนตายนะคือแบบว่าคือวันที่เขาเสียเนี่ยคือวันเกิดเขาแล้วเขาโทรศัพท์ไปหาคือเห็นข่าวในทีวีก็โทรศัพท์เข้าไปหาเพื่อนสนิทคนนี้เพื่อนก็ยังบอกเลยบอกว่าขอไม่คุยเพราะว่าคุยกับตำรวจอยู่เพราะเขาเป็นคนเข้าไปในเหตุการณ์เข้าไปเป็นคนคือน้องสาวกับตัวเขาเนี่ยเห็นว่าพี่ชายที่บ้านพี่ชายหายไปนานก็เลยเข้าไปแบบว่าพยายามจะเข้าไปเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆหายตัวไปอะไรประมาณนี้ก็ถึงได้ไปเจอศพแล้วก็แจ้งความกันแล้วก็ข่าวออกแล้วก็วุ่นวายกันอยู่เนี่ยคือเราไม่รู้มาก่อนเลยจนทั้งเกิดคดีที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันเนี้ยค่ะค่ะถึงได้ว่ามันวนเนี่ยใครจะไปนึกว่าอนาคตเราจะเจอใครอะไรประมาณนี้ตัวละครตัวหนึ่งอาจจะไปมีผลในไปทำอะไรในอีกเรื่องนึงค่ะงานหนังสือโฆษณาเลยนะคะ งานหนังสือที่ออก2เล่มค่ะคือกิ่งฉาดเล่มนึงคือปล่อยใจไปกับเช็คจะมีตัวละครเก่ามาตัวนึงอันนี้จะเป็นแนวท่องเที่ยวสืบสวนใช่แล้วก็จะมีตีเนตทิปที่เป็นอลินาเป็นเล่มใหญ่จะเป็นชุดซีรีส์ของหิมพานต์ค่ะคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะชอบเจ๊บูในคนชอบเยอะมากยังไม่รู้เลยว่าคือมีคณะละครถามมาเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยอยากให้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเรายังเขียนไม่จบแล้วก็ตัวละครเนี่ยมันมีสีสันมากจนไม่แน่ใจว่าเขาจะถ่ายทอดความมีสีสันออกมาได้หรือเปล่าคือบอกตามตรงว่าพร็อพทั้งหมดของเจ้เนี่ยไปงานหนังสืออะค่ะจะเห็นคนแต่งอย่างนั้นจริงๆ คือบางทีแบบว่าคือถ้าคนสำหรับคนไม่อ่านนะคะเจ้ขบูนเธอจะเป็นสาวทรงกระบอกตัวใหญ่มากบึกมากแล้วก็จะแต่งตัวแบบว่าฉูดฉาดมีสีสันใครดาราแต่งยังไงเธอก็จะแต่งตามโดยที่เธอไม่ดูสังขารตัวเองเท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่เธอชอบมากเธอจะมีพวกที่คาดผมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วที่ได้ไอเดียมาเพราะว่าเซ็นชื่ออยู่เงยหน้าขึ้นมาคนเยอะมากไม่เห็นอะไรเลยเห็นกล้วยลอยมาอ๋อเป็นยุคนึงที่ฮิตที่คาดผมเป็นรูปผลไม้แล้วเป็นกล้วยทั้งลูกอะลอยมาแต่ไกลเลยอะเราก็นึกโอ้มีกล้วยลอยมาด้วยก็คือคอยจ้องดูอยู่ว่าแบบสาวคนไหนแต่งปรากฏว่าคุณป้าใส่มาแต่ว่าเจ๊ขบูนเธอเด็ดกว่ากล้วยใบเดียวเธอไม่โอเธอต้องมาทั้งเครือประมาณนั้นนะคะค่ะค่ะมีอีกไหมคะมีท่านใดอีกไหมคะเมื่อสักครู่เมื่อกี้น้องคนนี้หายไปเลยหนีไปเลยOkay, ฟังจนหนีหมดแล้ว ค่ะ ก็โอ้เรียกได้ว่าวันนี้คือคุยกับพี่ปุ้ยแล้วเหมือนเปิดโลกมากๆเหมือนกันว่าการเป็นนักเขียนนวนิยายนี่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของจินตนาการอย่าง ที่หลายๆคนคิด มันมีอะไรที่ลึกมากกว่านั้นแล้วก็การเป็นนักเขียนที่เป็นอาชีพนี่ต้องอาศัยปัจจัยอะไรอีกมากมายหลายอย่างเลยนะคะก็คิดว่าทั้งในฐานะของคนอ่านและคนเขียนวันนี้น่าจะได้เรียนรู้อะไรที่อยู่หลังเรื่องราวที่มันสนุกหรือว่าเคยดูทั้งในโทรทัศน์หรือว่าเคยอ่านเป็นนิยายสนุกนี่คงจะได้ทราบเบื้องหลังการทำงานของพี่ปุ้ยกันพอสมควรก็ต้องขอขอบคุณพี่ปุ้ยวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับพี่ปุ้ยปาริชาติสาลิคุปค่ะคุณค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีกิจกรรม Inspire by Idol แบบนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับคุณวันแววแล้วก็แวววันหงวิวัฒน์นะคะที่เป็นพี่น้องฝาแฝด2คนเดินทางด้วยรถไฟจากลอนดอนมาจนถึงกรุงเทพเลยนะคะเดินทางโดยรถไฟตลอดเลยแล้วก็ได้มีโอกาสถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีจากการเดินทางอันนั้นด้วยถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะคะสามารถมาร่วมพูดคุยกับคุณวันแววแล้วก็คุณแวววันได้พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้เลยกับพี่ปุ้ยเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ฟังจนจบค่ะ